วัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้ดูอาจารย์หงอยๆไม่เห็นร่าเริงเหมือนครั้งที่แล้วเลยใครบอกว่าหงอยเก็บพลังอยู่นะเนี่ยอ๋อเหรอฮะมันจะออกอ่ะต้องพยายามบีบไว้อ๋อเพราะว่าได้ยินได้ฟังอะไรที่มันรู้สึกว่ามันขัดกับไอ้ความรู้ที่เรามีอ๋อเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนตอนนี้ที่เขากำลังต้องกดกันมีความรู้สึกงึดอาจารย์งึดเหรองึดคืองึดนี่คืออึดอัดบวกฮึดมันออกมาแล้วกลายเป็นงึดเพราะว่าโดนศาลรัฐธรรมนูญสับขาหลอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอมาอาทิตย์นี้หงอยกันไปตามๆกันเลยงึดกันไปตามๆกันเลยอ้าวสัปดาห์ที่แล้วข่าวดีถูกไหมข่าวดีค่ะแหมพิธาพ้นค่ะนะฮะไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ครั้งนี้มาเรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อนาคตข้างหน้าพอมองเห็นนะเห็นอนาคตเหรอคะอาจารย์จากคำวินิจฉัยไงอ๋อค่ะเพราะว่าอะไรบ้านเรานักร้องเยอะอยู่แล้วถูกต้องค่ะถึงแม้จะถูกอะไรนะฮะถูกร้องบ้างบางคนเนี่ยนะแต่คนรู้สึกว่าตอนเราคุยกันเนี่ยไปแล้วจะไปแจ้งแล้วเร็วมากเจ้าตัวคนร้องเรื่องนี้เนี่ยเขายังไม่ทันตั้งหลักเลยแต่นักร้องข้อความไว้ก่อนค่ะใส่ชื่อทีหลังเขาเรียกว่านักร้องอาชีพครับเป็นอาชีพของเขาเลยนะแต่ทีนี้อาจารย์เรามาดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่กำหนดเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเพราะว่าเขาถูกร้องในนามของหัวหน้าพรรคแล้วก็ตัวพรรคให้เลิกการกระทำนะเลิกแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อาจารย์ศาลวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงคะคือมันเท่ากับห้ามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะค่ะตรงนี้ในการเสนอความเห็นต่างๆตรงนี้ซึ่งการพูดของคุณพิธาก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอแต่ตอนนี้โดนห้ามแล้วตรงนี้สิ่งที่ผมถามก็คือกลัวอะไรอ่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่ากลัวเวลาพูดเนี่ยคือต้องเป็นคนที่มีอาวุธนะอย่างสมัยนายกท่านหนึ่งขึ้นเขาเรียกอะไรนะรถปราศัยข้างเงินบาทอ๋อค่ะพอคนมีตำแหน่งในกองทัพออกมาพูดผู้บัญชาการทหารบกออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ควรลดโอ้โหอุณหภูมิในประเทศมันร้อนเลยใช่ไหมค่ะเรื่องนี้ไม่ควรลดวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็ขึ้นซะสิคนละตันเลยถามว่าทำไมเพราะคนพูดเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือที่พร้อมจะบีบให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือยึดอำนาจจากอีกฝ่ายหนึ่งได้คุณพิธาพูดอย่างไรเนี่ยนะก็ไม่มีใครกลัวหรอกยกเว้นแต่นะไม่มีอาวุธยังไงก็ทำใช้ความรุนแรงไม่ได้ค่ะนะอย่างมากก็มาจุ่มนมทำให้ปวดศีรษะในการบริหารหรือบางทีก็อาจจะมีพวกที่เขาเรียกอะไรนะฮะพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยเข้ามาปนทำให้วุ่นวายในตังเหมือนกับอะไรเขาเรียกอะไรนะระเบิดปิงปองอะไรต่างๆตรงนี้นะค่ะนะรีคราวนึงนะผมจำได้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยท่านผบ.ทบ.ท่านอยากต่ออายุค่ะพูดจาแสดงออกแล้วว่าอยากต่ออายุนะค่ะแต่ทางรัฐบาลหรือพลเอกเปรมก็ไม่นั่นสักทีค่ะก็มีรองผบ.ท่านนึงออกมาแหมเรื่องอย่างนี้ป่านนี้ยังไม่ใครๆยังไม่แจ้งให้ทราบเลยทหารนี่ร้อนลุ่มไปหมดนะฮะคุณเอกเปรมตอบพาดหัวหนังสือว่าไงไหมร้อนนักก็ไปกินเกลือแกงซะสิผมนึกถึงอะไรดูไหมคนเด็กรุ่นหลังนี่อาจจะไม่รู้นะสมัยก่อนนี่ตามร้านกาแฟหรือร้านเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะมีเกลือนะค่ะนะเอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์เอาเวลาคนสั่งพวกน้ำอัดลมโดยเฉพาะน้ำดำอ่ะอ๋อค่ะมันก็จะเอาหลอดนี่นะจิ้มไปในเกลือแล้วก็ใส่ไปลมก็จะมันจะฟูขึ้นมาค่ะเวลากินมันก็จะมี
กลือแกงเข้าไปด้วยนะฮะมีความซ่าสมัยนี้ไม่ดูแต่ว่าขวดไม่มีน้ำตาลหรือเปล่าตรงนี้แต่นี่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าคนที่น่ากลัวเวลาพูดอะไรที่มันขัดกับสภาพของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ต้องคนมีกำลังค่ะเพราะเขาสามารถใช้กำลังบังคับให้เป็นไปตามนั้นได้เป็นการใช้แสนยานุภาพของเขาในการกดดันเพื่อให้แต่คนธรรมดาพูดเนี่ยบางทีเจ็บคอเองไม่สามารถที่จะไปบังคับขู่เข็นเขาได้แต่ก็ศาลก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสรุปว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้ยุติการกระทำในเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะว่าเป็นการกระทำด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งก็อาจารย์สงสัยไหมคะว่าไอการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยื่นแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในสมัยที่แล้วเขาก็ยื่นผ่านสภาครับนะประธานสภาก็รับเรื่องไม่เซ็นให้เข้าสภาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็สมัยต่อมาเขาก็เอานโยบายที่บอกว่าอ่ะเขาจะแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยบรรจุเป็นนโยบายหาเสียงกกต.ก็ให้เขาไปหาเสียงครับแล้วอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบตรงไหนคะอาจารย์ถามผมไม่ได้เพราะผมเห็นด้วยกับว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญใช่ค่ะนะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยกฎหมายนะครับมันเข้าไปพิจารณาในสภาก็จริงค่ะแต่กฎหมายที่มันจะผ่านได้เนี่ยมันต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาส่วนใหญ่ค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่ถ้าส่วนใหญ่นี่อาจจะไม่ใช่เฉพาะแต่ของพรรคก้าวไกลที่เสนอใช่ค่ะก็ต้องรวมหลายเสียงให้เป็นเสียงข้างมากไอ้การที่จะต้องพูดให้คนเข้าใจอ่ะว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามหาเสียงสนับสนุนมันไม่ใช่เรื่องผิดคันลองประชาธิปไตยอยู่ดีถือกฎหมายก็มิจฉาเงี้ยก็ไปสัมปทาอย่าบอกใครนะถือกฎหมายอย่าบอกว่าผมเป็นอะไรนี่นะนะบอกสมาชิกส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันก็จะต้องทำเปิดเผยแล้วก็เป็นกระบวนการนี่คือประชาธิปไตยใช่ค่ะนะอย่าคิดว่ามันเฉพาะแหมเสนอกฎหมายเป็นเอกสารลับแล้วก็การที่พรรคการเมืองเขาจะเสนอกฎหมายอะไรหรือว่าเสนอการแก้ไขกฎหมายอะไรเนี่ยมันก็คือมาจากความต้องการของประชาชนแล้วก็ผลักดันให้ต้องให้ประชาชนรับรู้ใช่ค่ะต้องได้พูดง่ายข้างนอกก็ต้องมีเสียงสนับสนุนด้วยใช่ค่ะนะฮะตรงนี้เพราะถ้าเขาคิดไปเองทำเองประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเขาก็ไม่ชนะเลือกตั้งเนาะแต่ว่าในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะเสนอนโยบายในการแก้ไข112เนี่ยเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยสับนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอันนี้สับซอกกร่อนนะซอกกร่อนบ่อนทำลายโหภาษาเพราะมากเพราะมากแล้วก็ความหมายชัดๆเลยซอกซอกค่อยๆซอกให้กร่อนนะค่ะโอ้โหผมนึกถึงเสาเนี่ยค่ะแต่หลังจากที่ซ้อไปแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกไม่ให้ซ้อแล้วให้หยุดการกระทำอันนี้เพราะว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเท่ากับเป็นการล้มล้างการปกครองไม่รู้นะผมมองดูว่าคนที่พูดประโยคนี้ตอนนี้กำลังซ้อก่อนตัวเองอยู่ป่ะประชาชนเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างนั้นเลยแหละค่ะว่าเอ๊ะการที่แบบฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.เนี่ยเขาจะเสนอกฎหมายแก้กฎหมายพิจารณากฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่เขามันเป็นหน้าที่เขาไงแล้วเขาเข้าสภาจะให้เขาไปเล่นหมากเก็บหรือว่าดีดลูกหินเขาไม่ทำเขามีหน้าที่ที่จะต้องเสนอกฎหมายแก้กฎหมายแล้วจะให้เขาไปทำอะไรถ้าไม่ให้เขาทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าศาลก็บอกว่าไม่ให้ทำซึ่งอันนี้หลายคนก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของศาลออกมาจนกระทั่งล้นเข้ามาในนิติบัญญัติหรือเปล่าคะอาจารย์
ือผมเนี่ยมีความรู้สึกเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งการอะไรวินิจฉัยครั้งก่อนๆที่บางครั้งชายนิยมชี้เรื่องว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอย่างเดียวเนี่ยกับแนะนำต่อว่าให้ทำอย่างไรจึงจะถือว่าถูกต้องเป็นการชี้นำเป็นการขยายอำนาจหน้าที่จนวันนี้ขอโทษนะบางทีก็นึกเหมือนกันนะไปเชื่อศาลไหนไอ้ตัวที่เชื่อศาลไหนศาลนั้นว่าไปอย่างศาลนั้นว่าไปอย่างนะนี่ผมกำลังสงสัยคดีของอดีตนายกท่านหนึ่งศาลนึงบอกถูกศาลนึงบอกไม่อยู่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มสับสนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเชื่อศาลพระภูมิดีที่สุดเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาออกฤทธิ์เดชให้คุณให้โทษได้นะตอนนี้กลายเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามีหลายศาลแล้วก็วินิจฉัยแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยศาลเริ่มขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองออกมาจนกระทั่งล้ำไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วนั่นสิล้ำในศาลด้วยกันเองก็มีล้ำศาลด้วยกันเองก็มีใช่ค่ะก็เห็นอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างกรณีโฮปเวลเนี่ยมีการศาลปกครองวินิจฉัยตัดสินไปแล้วก็มายื่นศาลรัฐธรรมนูญได้อีกมันก็เลยกลายเป็นอำนาจที่เหมือนกับซ้อนทับแล้วก็ขอบเขตอำนาจเนี่ยจะใหญ่มากในส่วนของนิติบัญญัติเนี่ยจะเล็กลงเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าศาลสามารถที่จะวินิจฉัยว่าการที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะริเริ่มในการแก้กฎหมายหรือจะเสนอกฎหมายเพียงแค่คิดก็ผิดแล้วเหรอคะนี่ไงนะเมื่อกี้ย้อนกลับไปคำถามแรกของอาจารย์นั้นก็คือมันเท่ากับตัดเสรีภาพในการแสดงในการแสดงความคิดเห็นไหมค่ะค่ะมันชัดเจนนะค่ะค่ะแต่วิพากษ์วิจารณ์มากเขาห้ามนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมให้คนอื่นลองก่อนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ